สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอาเซียนกับน้องเซฟค่ะก็จะกินผัดกะเพราเยอุดครูอมพันธ์ผัดให้ค่ะเอากินเลยลูกกินเลยค่ะกะเพราไข่ดาวหลานๆกินอันนี้ทางนี้ใครทางนี้ใครน้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรครับน้องอาปูน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรสวัสดีครับน้องอาปูครับอาปูกินเลยลูกหลาน3คนค่ะกะเพราคนละจานค่ะเอากินเลยลูกกินเลยกินเลยครับกินเลยกินกินเลยครับกินเลยลูกกินเลยเออสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วน้องอาเซียนอยู่ป.ไหนลูกป.ไหนบอกป.ไหนบอกขึ้นป.5ทำไมหน้าตาจิ้มลิ้มจังเลยกว่าจะเปิดเทอมนี่อวบอั้นเลยใช่ไหมลูกครับเด็กสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเด็กสมบูรณ์เด็กสุขภาพสมบูรณ์กินข้าวเสียเซฟวันนี้ไปทำอะไรลูกไปทำอะไรรับจ้างรับจ้างเออขึ้นมะม่วงเซฟเซฟอยู่ปอไหนแล้วลูกมอไหนมอไหนครับมอ4ขึ้นมอ5โอ้มอ4ขึ้นมอ5วันนี้ไปรับจ้างใช่ไหมลูกครับเออเด็กเด็กเด็กอาเซฟนะค่ะเซฟอะไปรับจ้างวันนี้ไปรับจ้างแบกมะม่วงค่ะแบกมะม่วงขึ้นรถได้วันละกี่บาทลูกไม่ทราบสาเหตุโอ้ไม่ยังไม่ทราบใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวผู้จ้างจะเอามาให้เนาะเป็นผู้ปกครองเพื่อนค่ะผู้ปกครองเพื่อนนี่แหละก็ถือว่าเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะช่วงปิดภาคเรียนเขาก็ไปหารายได้พิเศษเอาไว้ไปโรงเรียนเวลาเปิดเทอมค่ะถือว่าโอเคเลยเลยลูกนะยอดเยี่ยมมากเลยอาเซียนก็โอเคเลยอาเซียนก็ช่วยคุณแม่วันนี้ล้างจานแล้วก็หุงข้าวด้วยหุงข้าวเป็นด้วยอาเซียนนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับอาเซียนอร่อยไหมลูกอาเซฟโอ้จำซื้อหลานบ่ได้ค่ะพี่น้องอันคนนึงซื้อเซฟคนนึงซื้อเซียนเด้อค่ะอาเซียนกับอาเซฟไอตัวเล็กๆอะไรอะไรครับเอาอะไรลูกอาปูอาปูครับสวัสดีครับยังโอเคค่ะนี่ค่ะเหรนค่ะพี่น้องเหรนคุ้มพันกินข้าวกับผัดกะเพราควมพันผัดให้อยากกินคนละจานแต่ว่าใส่กะเพราน้อยไปหน่อยเดี๋ยววันหลังค่อยกินใหม่นะลูกนะไปตลาดจะละ50เลยนะเดี๋ยวนี้ใช่โอเคมากเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนอาเซฟสวัสดีครับสวัสดีครับอาปูอาปูสวัสดีครับอาเซียนสวัสดีครับอาเซียนสวัสดีครับยังสวัสดีครับอาปูสวัสดีครับยังโอเคค่ะโอเคค่ะเอาทีนี้ทีมเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันค่ะฮ้อนหลายพี่น้องอากาศฮ้อนป้าจ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์สวัสดีลูกครูแพทย์ลูกหลานนี่แหละค่ะลูกหลานกินข้าวน้ำกันยังมะแรงค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีอย่างมีลาบปลาเป็นบ่ลาบปลาลาบปลาสูตรเด็ดของน้าแดงค่ะขวานูลาบปลาขวานูแม่นบ่ลาบปลาขวานูด้วยค่ะเขาใช่จ้ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ